สวัสดีค่ะมาตามคำเรียกร้องที่หลายคนขอนะคะให้เกิดมากินร้านโจ๊ะโจ๊ะหรือว่าร้านวีจอยส์นะคะจะเผ็ดขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันแอบกลัวอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนทานเผ็ดไม่เก่งแต่วันนี้ไม่ได้มากินคนเดียวนะครับแขกรับเชิญจะเป็นใครเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตามกันมาเลยตอนนี้ก็อยู่หน้าร้านน้องรีจอยส์นะครับเป็นหนึ่งร้านที่เกิดดวงแต่อยู่ที่อังกฤษนะครับแล้วก็ได้ยินเขาตะโกนว่าโจ๊ะโจ๊ะจริงๆคืออยากมากินมากกินเผ็ดไม่เก่งแต่จะทำให้ดีที่สุดครับผมเพราะเขาบอกว่ารสชาตินี่อร่อยแล้วก็แซ่บมากครับผมนี่เห็นเขาบอกว่าเพิ่งย้ายมานะครับเพิ่มขนาดให้รองรับลูกค้าได้มากขึ้นมารับบัตรนะครับตามคิวนี่ตามคิวตามคลับชั้นยังฮัลโหลเทปนี้ไม่มีค่าตัวนะเพราะว่ามาสายแล้วนัด3โมงนี่บ่าย30แล้วโอเคนะแขกรับเชิญกำลังจะมาค่ะรอแป๊บนึงนะคะพี่ตีน่าค่ะพี่ร้องเพลงพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีหรือเปล่าอันนี้คือผงชูรสคิดไปด้วยครับคิดด้วยใช่ไหมอ่ะไล่ไหลเลยอ่ะพี่เกลียวมากวันนึงใช้พริกเท่าไหร่ครับคุณพ่อ40โลให้คนหั่นกี่คนปานเอาโอ้ปานทำไม่ทันแล้วเผ็ดเอางี้คุณพ่อแต่ผมไปรอที่โต๊ะแล้วเดี๋ยวสั่งมากินที่โต๊ะนะคะชิมก่อนเอาชิมก่อนเอามาชิมก่อนมันเผ็ดมาถึงตรงนี้เลยอ่ะคุณพ่อขายถึงกี่โมงอะคะเดี๋ยวก็หมดเมื่อไหร่เปิดกี่โมงครับเปิด3โมงเปิด3โมงแต่เลิกเมื่อไหร่เลิกเมื่อนานเมื่อหมดนะคะทำไมถึงต้องโจโจอ่ะก็อย่าใช่อ่ะอันนั้นคือน้ำอะไรคะพ่อน้ำปลาน้ำมะขามและนี่คือปลาหูอย่างแซ่บอ่ะแซ่บคุณพ่อขอถามก่อนป้อนคุณพ่อว่าใครสวยกว่ากันเขินหรือตีน่าคะแน่ตอบเป็นไม่ได้ป่ะเอาพริกมากกว่านี้ได้ไหมคะ1 2 3ไม่โอ้ยมันเยอะมากเกินไปก่อนมันเยอะเกินคุณพ่อไม่ไหวเอาแค่นั้นก็ได้อ่ะเอาของอ่ะนะคือกินได้ก็คือหน่อยเอาเห็นมั้ย1 2 3ลองมั้ยลองก็ลองๆๆลองมาครับตอนนี้นะครับแขกรับเชิญสุดหล่อของเราก็มาแล้วสวัสดีคุณตีน่าค่ะทำไมเราถึงมาถ่ายคู่กันคะวันนี้ที่มาช่องเขื่อนเนี่ยไม่ได้อะไรนะมาขายของเพราะว่าช้อปปี้ป้าของที่ช้อปปี้เขาลูกค้ายังไม่เข้าจริงๆอ่ะเรามีช่องด้วยกันกับเขื่อนชื่อช่องว่าตีน่าเขื่อน Together นะคะก็ขอฝากนะครับเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การกิน apparel เสื้อผ้าครับผมใครอยากดูเขื่อนกับตีน่าไปไหนกันนะคะก็กด follow กด subscribe เลยใช่ค่ะก็จะมีอะไรแปลกๆประหลาดๆแบบนี้จริงแล้วไม่สวยๆอย่างนี้แต่ตอนนี้ต้องมีซับไตเติ้ลเป็นภาษาอังกฤษนะคะแฟนคลับแม่ยกชาวจีนที่อยากดูเป็นภาษาจีนก็รีเควสต์มาได้นะคะนี่เห่ามาเอางี้ดีกว่าวันนี้เขินเชิญตีน่ามาอยากกินอะไรสั่งเลยเขินเลี้ยงโอ้นี่ป่าอุ้ยเยอะแยะไม่หมดเลยอ่ะลายมือก็ไม่สวยลองดูลายมือเขินมาล่ะหนึ่งนี่คือพยายามคัดลายมือนะเขียนช้าใช่ไหมเหมือนเลขในน้ำมนต์ที่เขาหยอดเทียนอ่ะขนมจีนต้องตามใจปากถ้ามิลล่าก็ต้องปากดีขึ้นอ่ะถ้าตีน่าก็เลือกอีกทีเลือกอีกทีเลือกอีกทีได้หรือเปล่าพูดอีกทีไส้ย่างไก่ย่างตำกุ้งสดตำหอยแครงเนื้อย่างขนมจีนตำปูปลาข้าวเหนียวต้มแซ่บจบตำกุ้งสดได้ไก่ย่างไปกินขอบคุณค่ะไส้ย่างได้ไปกินได้ตำปูปลาไม่เอาตำทะเลไปคุณก็จะมาเที่ยวหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไส้ย่างไก่ย่างตำกุ้งสดตำหอยแครงเนื้อย่างขนมจีนคุณพ่อเดินมาแล้วเขาบอกว่าที่สั่งไปอันนี้ไม่อร่อยอันนี้ไม่อร่อยอันนี้ไม่อร่อยไม่ต้องเอากินที่อร่อยพอไก่แพงเนื้อย่างขนมจีนตำปูปลาข้าวเหนียวงงไหมงงแม่กินอะไรที่ไม่ได้สั่งแล้วที่สั่งไม่ได้กินเออแต่เขาบอกว่าที่เขาเอามาให้อร่อยแน่นอนพ่อจัดมาเลยค่ะอ่ะดีนะจริงๆแล้วถือว่าเป็นการมาร์เก็ตติ้งที่ระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าเขากลัวเรากินไปเราไม่ประทับใจไงก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมาแล้วอร่อยแค่ไหนใช่เริ่มจากอันไหนก่อนดีอันไหนก็ได้ที่กินง่ายๆอะค่ะไปอันนี้คือน้ำยำที่เขาใส่พริกลงไปมาเคี่ยวเขินทู่ตรงน้ำปลาละกันนะครับนี่นะทั้งก่อนนะปลาแบบสุดถ้ากินไม่โดนพริกมันก็ไม่เผ็ดอ่ะ
อร่อยปลาคุณพ่อคือเป็นปลาปลากลิ่นโชยตีจมูกปลาแบบแท้แท้ใช่ไหมเปรี้ยวมันเผ็ดมันกลมกล่อมอร่อยเผ็ดใช่ไหมเริ่มใช่ไหมซีฟู้ดมันก็มีนี่มีปลาหมึกมีหอยปลาหมึกอร่อยปลาหมึกสดนะคือเขามีกลิ่นอะไรบางอย่างที่แบบมันเป็นกลิ่นแซ่บแบบมันคือกลิ่นปลาเขาใช่ไหมใช่กลิ่นปลาเลยแล้วก็กลิ่นพริกเราขอข้ามไปโซนที่ไม่เผ็ดมากก่อนได้ไหมนี่นะคะเนื้ออร่อยไหมขันชอบมากเลยนะหอมแบบเวลาเนื้อเป็นเนื้อย่างเนื้อแอบกินแบบทานที่ไม่จิ้มมาแล้วอ่ะไข่ไข่มุกซูชิอร่อยมากแล้วกลิ่นคือแบบ after taste เป็นกลิ่นแบบเตาถ่านเยอะมากคืออร่อยมากครับจริงปังโปรดเคลื่อน1 2 3แซ่บนะเนื้อแซ่บกว่าชอบกินไส้อ่ะไม่แย่นะอร่อยดีคุณพ่อบอกว่าต้องกินหมูย่างนางเด็ดไม่ใส่น้ำยำคอหมูที่ดึงมากก็คือมันอ่ะแต่ไม่ได้แบบบางอันเป็นมันเลยอันนี้บาลานซ์ดีเขาหมักดีมากไก่ย่างนะคะไก่ย่างเด็ดตามที่ทุกคนรีวิวจริงครับหมักมาดีอ่ะนะหนังดีมากเข้าใจแล้วว่าทำไมปิดไก่ย่างเนี่ยมันตัวชูของที่ร้านนะครับอร่อยจริงอร่อยอ่ะแล้วเรารู้ยังว่าสรุปแล้วโตโตเนี่ยคืออะไรรู้ว่าพ่อเมาแล้วเขาก็ชอบพูดโตโตใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกข้างล่างกันนะครับว่าโตโตคืออะไรตอนนี้ยังงงอยู่เลยครับมาต้มแซ่บกระดูกหมูพร้อมไหมพร้อมแบบหลบพริกหน่อยนะครับโอ้ยต้มแซ่บที่แบบกินแล้วแซ่บจริงกลิ่นพริกคือตีคอแล้วอะคือกลิ่นพริกแรงมากแซ่บไหมไม่ค่อยเผ็ดนะที่หน้ากินเผ็ดเก่งกินพริกให้ดูหน่อยดิไหนใครบอกไม่เผ็ดจริงๆอ่ะเผื่อเรียกให้สุภาพเพราะเป็นเท้าไก่จริงเขาเรียกตีนไก่แล้วถ้าเกิดกินข้าวอยู่บนกับคุณโต๊ะคุณตาคุณยายแล้วบอกคุณตาคะเคยอยากกินตีนไก่อย่างเงี้ยได้ไหมได้ก็คือคนโบราณเขาเรียกตีนไก่อ๋อครั้งขอกินตีนไก่นะครับสุภาพมากเอ็นดูกระโปรงนะกระโปรงข้างถุนเล็บวิ่งไปวิ่งมาในเล็บถุนเล็บอร่อยครับข้างเท้าเมื่อกี้ไม่ต้องคายเลยอ่ะ อันนี้กินไหมไม่เคยกินด้วยลองได้ไหมอันนี้ดูน่ากินกว่านี้อ่ะมาอย่างนั้นลองาการที่ใครไม่ชอบกินอะไรไม่ผิดนะคะเพราะคนเรามี preference ครับผมชอบได้ไม่ชอบก็ได้ครับผมอุ้ยอร่อยอร่อยน้ำจิ้มพ่อแซ่บมากทีเด็ดพ่อบอกอร่อยมากใครชอบกินหอยแล้วมันกินอันนี้นะมันแบบกรึบมากเลยอ่ะมันเด็ดมากตำกุ้งสดปะใช่ทั้งนั่งไปก็เจ๊แซ่บปะแซ่บยินดีครับคุณเดิมว่าคอนเซ็ปต์ของพ่อเนี่ยของสดพริกเผ็ดปลาจ๋าเลยแซ่บโจ๊ะทุกอย่างค่ะก็ใครอยากลองต้องมาลองเห็นว่าคุ้มอ่ะคนรอคิวเยอะก็จริงนะคะแต่เขารันคิวเร็วมากตอนลองมายังไม่เยอะเลยอ่ะขายดีแล้วเขาหมดเร็วมากโอเคตอนนี้ชิมทุกอย่างแล้วเดี๋ยวแข่งกับตีหน้ากับตากล้องนะครับขอไปทานก่อนทานเสร็จแล้วนะครับบางส่วนก็เอากลับบ้านเพราะว่าเผ็ดมากใช่ค่ะแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับอร่อยมากเลยครับสรุปใครได้เอากลับวันนี้ให้เขื่อนละกันเขื่อนบอกจะเอาไปฝากเคโอติกเดี๋ยวซ้อมแม่เคโอติกก่อนเดี๋ยวเอาไปให้โทโมกับป๊อปปี้กินดีกว่าใครที่อยากกินนะครับอาหารอีสานแซ่บๆนะแนะนำเลยนะครับร้านน้องรีจอยส์นะครับรับรองอร่อยแน่นอนเลยครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยร้านนี้คืออยู่ในลิสต์ที่แซ่บที่สุดถ้าอยากมาทานก็เฟซบุ๊กของร้านอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณพี่ตีน่านะครับมาถ่ายให้ฝากช่องของเขื่อนเลยตีน่าเขื่อนทูเกเตอร์ช่องด้วยนะคะตีน่าเขื่อนทูเกเตอร์นะคะอยู่ตรงนี้ใช่ครับกด subscribe เลยครับก็ฝากกันละกันครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราราคามาแล้วก็เดี๋ยวขอตัวก่อนละกันเขื่อนต้องพูดโจ๊ะๆก่อน2ทีลองดูโจ๊ะโจ๊ะไม่ได้จริงไม่ได้จริงไม่ได้ไม่ได้ขอปิดบล็อกนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับวันนี้ขอตัวก่อนตีน่าตามคอนเซ็ปต์เขื่อนแขกรับเชิญปิดกล้องไปเลยอมาลานะคะขอบคุณมากเลยโจรับพรโจโจขอบคุณค่ะรวยรวยรวยคิดแต่นะลูกคุณพ่อช่วยประสงค์สักครั้งหนึ่งครับบอกรวมรวมลูกค้าด้วยครับบอกลูกค้าด้วย
ช่วยปักตอกจะใช้เดินของมันดูหน่อยบ๊ายบายหนูอ่ะเคยโทรมาแล้วคุณพ่อน่าจะรับโทรศัพท์ฮัลโหลร้านเปิดไหมไม่เปิดตุ๊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 ดวางไปเลยวางสายเขาสรุปได้กินไหมคะไม่ได้กินเขาไม่เปิดไงวันนี้เขาย้ายร้านแล้วนะสาขาใหญ่กว่าเดิมโอ้โหพีคแซ่บเวอร์คุณพ่อเอากี่ล้านปีนี้ไม่รู้พูดไม่ได้แต่สัมภาระเข้าใช่ไหมใช่ค่าเสียหายของน้องเขื่อนกับพี่ตีน่าเท่าไหร่คะอันนี้จริงๆเหรอคะรถแม่ไม่เอาเอาราคาเต็มๆนะรถเลยเปล่านะทุกจานเลยเหรอใช่ค่ะนี่100พี่กับข้าวหนูอ่ะอันใหญ่ๆอันละ100บาทถ้าเป็นใบอย่างนี้ใบละ60แล้วกุ้งสดเท่าไหร่คะ100บาทโอ้อยู่เข้าใจยังว่าทำไมเขาดังถึงว่าทำไมคนเยอะเขาแซ่บด้วยราคาเขาถึงด้วย